สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการนุ่งผ้าโจงกระเบนนะครับเพราะว่ากำลังจะมีงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับที่ร้านพระราชวังดุสิตนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่กำลังจะไปและที่สำคัญคืออย่าลืมแต่งชุดไทยไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการนุ่งผ้าโจงกระเบนครับนะครับสำหรับท่านที่จะไปนะครับก็นี่การนุ่งผ้าโจงกระเบนนะครับก็จะทำได้ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วการนุ่งผ้าโจงกระเบนก็ถ้าเรามีผ้าแล้วนะครับผ้าสีอะไรก็เลือกได้ตามที่มีหรือตามที่ชอบนะครับนี่ผมขออนุญาตแนะนำนี้ครับอันนี้เพื่อการสาธิตเฉยๆนะครับก็แยกผ้าเป็นแบบนี้นะครับผ้าทางที่ดีนะครับก็จะมีความยาวประมาณ3เมตรถ้าเกินประมาณนะครับประมาณนี้แล้วเราก็รีดผ้าออกก็ส่งไปด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้ววิธีการก็คือนะครับอันนี้คือกรณีที่เรานุ่งเองนะครับเราก็จะต้องทำให้ปลายผ้านะครับทั้งสองด้านนี้นะครับเท่ากันนะครับเท่ากันปรับให้เท่ากันนะครับนี่แล้วก็ลูบเข้ามาหาลำตัวนะครับให้มันเท่ากันนะครับตึงประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะสอนแนะนำการนุ่งแบบเร็วๆเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกที่เอวครับผูกสองทบอันนี้อาจจะทำแบบคล้องนิดหนึ่งนะเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปครับคือถอดกางเกงวิธีการถอดกางเกงนะครับก็เราก็ดึงผ้าขึ้นจากด้านหลังนะครับแบบนี้นะแล้วก็ไปกดกางเกงนะฮะแล้วก็ค่อยๆถอยให้ผ้าทิ้งตัวลงตามไปด้วยตรงนี้ครับผมนะครับเสร็จแล้วก็ครับกางเกงเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะรวมทั้งถอดถุงเท้าก่อนก็ได้นะแต่ในกรณีนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำเลยนะครับไม่ต้องถอดถุงเท้าถุงเท้านี่เพื่อความสวยงามนะครับเราอาจจะใช้ถุงเท้าที่มีความยาวคลุมเข่านะครับหรือพูดง่ายก็คือถุงเท้าสำหรับเล่นกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ดึงให้ผ้ากระชับกับสรีระเรานะครับขั้นตอนต่อไปคือการม้วนหรือพับครับแนะนำสองวิธีคือสามารถม้วนหรือพับก็ได้ครับอันนี้ผมแนะนำเป็นวิธีที่1ก่อนแล้วกันนะครับแนะนำเป็นการพับครับวิธีการพับก็คือเราก็พับผ้าแบบนี้นะฮะทบไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับแบบนี้แล้วก็พับต่อไปประมาณ1ฝ่ามือนะครับใช้มือประกบกันแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองด้านหลังนะครับเหมือนพัดนะครับทำเป็นแบบพัดนี่อันที่2นี่ครับต่อไปก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนพัดครับต้องระมัดระวังปลายผ้าด้วยครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยฮะเสร็จแล้วส่งทางด้านนี้นะครับที่เราเรียกว่าหางกระเบนหางโจงกระเบนครับก็คือส่งผ้าแนวนี้นะไปไว้ด้านหลังนะครับส่งไปด้านหลังนี้ก่อนหน้านี้เราอาจจะทำให้ผ้าคลายตัวด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็จะเรียบร้อยขึ้นเป็นพับแบบนี้นะเราก็เน้นออกไปนะฮะเน้นไว้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดแต่งให้สวยงามตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าผ้าอยู่บริเวณกลางหน้าแข้งนะครับแล้วมันก็อาจจะตึงขานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราอาจจะต้องปล่อยด้านหลังลงไปอีกนะครับปล่อยด้านหลังลงไปอีกแล้วก็เหน็บเอาไว้หลังจากนั้นแล้วให้ทุกท่านนะครับดึงผ้าลงให้กระชับสรีระเราเหมือนเดิมการขาออกเล็กน้อยทางด้านข้างนะครับแล้วก็หันปลายเท้าออกด้านข้างก็ได้นะครับสำหรับคนที่เรียนท่าศิลป์ก็จะทำได้โดยง่ายนะครับแล้วก็หันหัวเข่าด้านข้างอย่างนี้นะแล้วก็ย่อเข่าไปด้านข้างนะครับผ้าที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับมันจะคลายตัวออกเราก็จับประมาณพอประมาณสุดแขนก็ได้ครับหรือประมาณ1ฟุตก็ได้จากจุดที่ผูกแบบนี้ครับแล้วก็ลังขึ้นสะบัดให้ผ้ามันทิ้งตัวลงครับแล้วก็คลายให้มันยกขึ้นครับเห็นไหมฮะมันจะเริ่มสวยแล้วยกขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับถามว่ายกเพื่ออะไรยกเพื่อจุดตรงกลางนะแข้งเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะไม่ตึงแล้วครับแล้วผ้าก็จะยกขึ้นสวยด้วยเหน็บเอาไว้ครับแค่นี้เองเห็นไหมฮะแค่นี้เองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการผูกครับผูกเพื่อไม่ให้ผ้ามันหลุดนะฮะแค่นี้เองเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บวิธีการผูกนะครับก็เช่นเดียวกับเข็มขัดครับผูกเพื่อให้ผ้ามันไม่คลายตัวไม่เลื่อนหลุดออกเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้จะผูกยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยแนะนำว่าให้ผูกก่อนที่จะใช้เข็มขัดนะฮะปุ๊บแล้วก็เหน็บเอาไว้แค่นี้เองครับเสร็จแล้วด้านหน้านะครับต่อไปด้านหลังเมื่อกี้ที่เราเห็นไว้ก็ดึงขึ้นครับเห็นไหมฮะดึงขึ้นแล้วตรงนี้เราสามารถจัดได้อีกขยับปรับให้มันเข้ากับความสั้นยาวความเหมาะสมของเราแค่นั้นเองฮะหลั
พื่อไม่ให้หลุดนะครับอาจจะทำแบบนี้นะครับแล้วก็พันต่อไปก็ได้นะครับหรือจะทำยังไงก็ได้นะครับแบบนี้พันอีกข้างนึงก็ได้แล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่เสื้อถุงเท้าก็เป็นถุงเท้ายาวเห็นไหมครับถ้าเป็นถุงเท้าสั้นก็จะไม่เรียบร้อยแบบนี้ก็เป็นถุงเท้ายาวส่วนจะเป็นสีอะไรนั้นก็เลือกดูให้มันตรงเหมาะสมกันกับผ้านุ่งกับเสื้อก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1 นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนำเป็นวิธีที่2ก็คือเราจะไม่ใช้การพับใช้เป็นการม้วนนะครับงั้นก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ